มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนย่าน้องต่อไม่เอาสะใภ้แล้วบอกนิ่มจะไปอยู่ที่ไหนก็ไปไม่ต้องมาอยู่ด้วยกันอีกจากที่ในพุทธเองอายุ19ปีได้โพสต์รูปพร้อมข้อความลงผ่าน Facebook ประกาศตามหาลูกของตนเองระบุว่าน้องต่อลูกชายวัย8เดือนถูกอุ้มหายไปช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะและยังมีสร้อยเป็นเชือกหลายสีผูกไว้ที่ข้อมือขวาขอให้ผู้ที่พบเห็นรีบติดต่อกลับมาด่วนส่วนผู้ที่เป็นคนอุ้มเด็กไปให้รีบนำกลับมาส่งคืนแล้วจะไม่เอาเรื่องใดๆทั้งสิ้นซึ่งเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2566ในพื้นที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมค่ะล่าสุดทำเอาช็อกกันทางประเทศนะคะหลังพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผยผลตรวจ DNA น้องต่อบอกว่าผลตรวจระหว่างน้องต่อกับลุงแจ้นั้นที่เป็นเพื่อนสนิทของพ่อนางสาวนิ่มตรงกันมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นพ่อลูกกันค่ะทางด้านนางจำเนียนอายุ53ปีแม่ของในพุทธเปิดใจกับสำนักข่าวดังว่าหลังจากรู้ผลตรวจ DNA ว่าน้องต่อไม่ใช่ลูกของพุทธบอกว่าไม่ตกใจอะไรเด็กคนนี้เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กก็ผูกพันยังไงก็ถือว่าเป็นหลานแต่ก็ไม่คาดคิดว่าลูกคนนี้จะเป็นของนายแจ้เพิ่งจะรู้ตอนเป็นข่าวว่านายแจ้แอบมีความสัมพันธ์กับนิ่มลูกสะใภ้ตอนนี้เป็นห่วงความรู้สึกของลูกชายกลัวว่าเขาจะเสียใจที่ผ่านมาเคยมีคนมาบอกว่าหน้าตาน้องต่อไม่เหมือนกับพุทธแต่ก็ไม่เคยใส่ใจคำพูดนั้นตอนนี้อยากให้ลูกชายมีสติอย่าเชื่อเมียมากนางจำเนียนบอกอีกว่ายังมีความหวังว่าจะได้เจอหลานอีกครั้งหนึ่งถ้าน้องต่อยังมีชีวิตก็จะขอเลี้ยงเหมือนเดิมส่วนนางสาวนิ่มลูกสะใภ้ยืนยันว่าไม่ชอบจะไปอยู่ที่ไหนก็ไปไม่ต้องมาอยู่ด้วยกันอีกไม่เอาแล้วไม่อยากคุยด้วยการที่เอาพูดกับนิ่มไปเข้าเครื่องจับเท็จน่าจะเป็นประโยชน์หากใครมีส่วนรู้เห็นก็ขอให้พูดความจริงขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ